แพทย์ใหญ่เผยแอร์เสียทักษิณอยู่ห้องพัดลม2ตัวยังต้องใส่สายออกซิเจนสั่งงดเยี่ยมแพทย์ใหญ่เผยแอร์เสียทักษิณนอนห้องพัดลม2ตัวยังต้องใส่สายออกซิเจนสั่งงดเยี่ยมไม่ต้องใส่กุญแจมือเข้าเกณฑ์ยกเว้นตามกฎหมายวันที่23สิงหาคม66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ได้เคลื่อนย้ายตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจว่ากรณีดังกล่าวตำรวจไม่ได้รับการประสานล่วงหน้าเมื่อวานนี้ตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ด้วยเกิดอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำและค่าความดันโลหิตสูงมากทีมแพทย์ราชทัณฑ์พยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้วแต่ทำได้ไม่มากจึงลงความเห็นให้ส่งตัวด่วนมาที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวต่อว่าความจริงทีมแพทย์ราชทัณฑ์มีความสามารถแต่ด้วยอาการป่วยของนายทักษิณต้องการแพทย์เฉพาะทางดูแลประกอบกับเครื่องมือที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีจำกัดจึงต้องตัดสินใจย้ายตัวโดยก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจมีการทำข้อบันทึกร่วมกันมากกว่า30ปีในการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการหนักมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยนายทักษิณถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยรถราชทัณฑ์เนื่องจากมีความดันโลหิตสูงถึง170มิลลิเมตรประหลอดและนำตัวไปชั้นที่14ทันทีซึ่งเดิมชั้นดังกล่าวใช้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้ต้องใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศแทนและห้องพักของทักษิณไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอกเนื่องจากฝั่งดังกล่าวติดกระจกอากาศร้อนพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวว่าแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือพร้อมระดมทีมแพทย์ตั้งเป็นคณะรักษารวม6ท่านมีหมอเชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด-19 อยู่ในทีมดังกล่าวซึ่งนายทักษิณไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการเนื่องจากตามกฎหมายผู้ป่วยต้องโทษที่มีอายุน้อยกว่า16ปีหรือมากกว่า70ปีขึ้นไปไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการเพราะจะทำให้การรักษาเกิดความยุ่งยากพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวต่อว่าทีมแพทย์กำลังอยู่ในขั้นตอนนำประวัติการรักษาของนายทักษิณที่ต่างประเทศมาศึกษาแต่รายละเอียดส่วนนี้แพทย์ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่บอกได้ว่าอาการป่วยถูกรักษามาอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยสูงอายุไม่ได้เลือกปฏิบัติตามกระแสสังคมเพราะก่อนหน้านี้มีการส่งผู้ป่วยอายุมากมารักษาเช่นกันทั้งนี้การดูแลความปลอดภัยระหว่างรักษามีเจ้าที่กรมราชทัณฑ์คอยดูแล3คนแต่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของสน.ปทุมวันดูแลความปลอดภัยส่วนจะรักษาอาการนานเท่าใดยังไม่สามารถตอบได้ทีมแพทย์จะเป็นผู้ประเมินต่อไปพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวว่าอาการล่าสุดนายทักษิณเมื่อช่วงเช้าจากการสอบถามทีมแพทย์ที่รักษานายทักษิณมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังใส่สายออกซิเจนความดันยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้แต่ยังมีอาการเหนื่อยหอบแพทย์ต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีส่วนกรณีถ้าญาติต้องการย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรมราชทัณฑ์ศาลสั่งลงโทษจำคุกปริญ2ปี8เดือนไม่รอลงอาญาปมนาจารนสสาวรองโฆษกอสสเผยศาลอาญาใต้สั่งลงโทษจำคุกปริญอดีตรองหัวหน้าพรรคปชปอ
กระทำอนาจารนสสาววัย18ปีที่คอนโดร้านอาหาร2ปี8เดือนไม่รอลงอาญาวันที่22สิงหาคม2566นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าได้รับแจ้งจากนางสาวพัชราอิสราพรอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้3เจ้าของสำนวนคดีว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้3เป็นโจทยื่นฟ้องนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานกระทำอนาจารหญิงสาวรวม2กรรมเป็นเวลา2ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญากรณีก่อเหตุกระทำอนาจารนักศึกษาสาววัย18ปีหลังใช้อุบายหลอกมาคุยเรื่องงานและสอนเรื่องหุ้นที่ร้านอาหารชั้นดาดฟ้าในซอยสุขุมวิท11เหตุเกิดเมื่อปี2564แต่นักศึกษาสาวผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเมื่อเดือนเมษายน2565ซึ่งคดีนี้เป็นคดีแรกหลังจากนั้นจึงมีหญิงสาวผู้เสียหายอีกหลายรายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีกหลายคดีนายโกศลวัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้ในวันที่25กันยายน2566ศาลอาญากรุงเทพใต้ยังได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการฟ้องนายปรินทร์เป็นจำเลยฐานกระทำอนาจารหญิงสาวอีกคดีส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล ยุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามีเผยชนวนเดือดถูกด่าไฟตามเอาตลกทำผัวยุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามีเผยชนวนเดือดถูกด่าไฟตามเอาตลกในวงทำผัวเป็นเหตุให้คนเลิกติดตามไล่ชาวเน็ตไปอัปเดตข้อมูลต้องบอกว่าตลอดชีวิตการแต่งงานของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุ้ยญาติเยอะกับสามีหนุ่มเล็กชูชาติผ่องตระกูลกระทั่งมีลูกชายน้องลูกทุ่งเป็นพยานรักแล้วก็ตามเธอยังถูกชาวเน็ตแซะเรื่องสามีในประเด็นสุดแรงที่ว่าไฟต่ำเอาตลกในวงทำผัวและที่ผ่านมายุ้ยก็ไม่เคยอยู่เฉยออกมาฟาดกลับปกป้องตัวเธอและสามีตลอดเช่นกันยุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามียุ้ยญาติเยอะเล็กชูชาติสามีและล่าสุดก็โดนประเด็นนี้อีกโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่ค่อยดังงานนี้ลูกทุ่งดังยุ้ยญาติเยอะแคปคอมเมนต์ที่ฟาดกลับเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังๆที่รอการสนับสนุนเถอะค่ะเพราะยุ้ยเองก็หลังๆนี่ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจ้าโดยหลังจากที่เธอโพสต์ไปก็เกิดกระแสจนเป็นข่าวซึ่งยุ้ยได้แชร์ข่าวจากมติชนออนไลน์ลงหน้า Facebook ตัวเองพร้อมแคปชั่นกำกับว่าโสดแล้วนะหย่าแล้วมีลูกหนึ่งคนทำให้เกิดคำถามว่าสรุปแล้วเธอหย่าจริงหรือไม่ล่าสุดยุ้ยญาติเยอะได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงประเด็นดังกล่าวทั้งเรื่องที่ถูกชาวเน็ตตามด่าเรื่องเดิมๆกับเรื่องที่โพสต์หย่าสามียุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามีคนเข้ามาแซะสามีอีกแล้วมันก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าฟาดมาเราก็ฟาดกลับคือบางทีเราเข้าใจโลกโซเชียลในบริบทของมันแต่มันก็ไม่ไหวคือมันก็ต้องมีโต้ตอบบ้างถ้าเกิดเป็นยุคก่อนเราไม่ได้สื่อสัมพันธ์อะไรกันแต่ไม่ได้เพิ่งมาเป็นคนแบบนี้ที่เป็นมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วคืออันนี้เบาแล้วเขาตอบมาแรงเท่าไหร่เราก็แรงไปเท่านั้นแต่อะไรที่มองข้ามได้ก็มองข้ามไปจุดเริ่มต้นที่เขากลับมาคอมเมนต์ด่าอีกคืออะไรคือเมื่อวานไปคอนเสิร์ตแล้วมันเป็นรูปที่เราก่อนขึ้นเวทีแล้วพี่เล็กเขาถ่ายแล้วพี่ก็เลยโพสต์ไปแล้วพี่ก็บอกว่ารับงานปกตินะคะ
ก็ประมาณนี้แต่ในช่วงอาทิตย์นี้ยอดไลค์มันมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าเยอะขึ้นกระจายไปคนก็ได้เห็นเราเยอะมากขึ้นก็เลยทำให้มีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาเยอะเลยยุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามียุ้ยญาติเยอะเนื่องจากคอมเมนต์มันค่อนข้างรุนแรงนอกจากจะทำให้เราปรี๊ดแล้วมันบั่นทอนเราไหมบั่นทอนไม่มีเพราะว่าเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปให้เขารู้สึกตัวบ้างว่าไม่มีมารยาทแบบนี้มันก็ไม่ไหวก็อย่างที่บอกว่าเลือกแฟนคลับเหมือนกันใช่ค่ะประมาณนั้นคือถ้าเรากำหนดกตเกณฑ์แล้วเขาติชมเรามาแล้วเราสามารถทำปรับปรุงได้หรือเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพจะโอเคแต่ถ้าคอมเมนต์ว่ามีลูกแล้วไม่ได้รับความนิยมแล้วคือมันเป็นเรื่องของการเวลาเข้าใจไหมคะมันกำกับกฎเกณฑ์ไม่ได้คือ30ปีแล้วตั้งแต่9ขวบตอนนี้45แล้วจะดังอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่เหมือนมาตอกย้ำมาย้ำซ้ำเติมมันใช่เหรอโดยธรรมชาติมันไม่น่าจะใช่เราไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าตอบกลับไปแรงเหมือนกันใช่ไหมคะหัวเราะคือตอนนี้คนที่ติดตามเราประจำก็น่าจะรู้แล้วคอยให้กำลังใจคือแฟนคลับเราไม่ใช่น้อยๆแต่ถ้าอายุ20ลงไปก็จะรู้จักเราลำบากแล้วจะไม่ค่อยรู้จักเราแล้วแต่ถ้าคนวัยทำงานเขาก็ยังจำเราได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครให้กำลังใจหรือไม่มีใครติดตามอะไรเรายุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์หย่าสามีฟาดกลับคนเมนด่าแต่งานคอนเสิร์ตก็ยังมีอยู่ตลอดโต้คำครหาหมดความนิยมคือช่วงนี้จะลดน้อยลงเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนถ้าออกพรรษาช่วงเทศกาลอาทิตย์หนึ่งก็เกือบทุกวันคือมีงานอยู่ตลอดเพียงแต่เราไม่ได้ออกช่อง3 5 7 9เหมือนแต่ก่อนเราไม่ได้โปรโมทเพลงเหมือนสมัยก่อนพอเป็นช่องสื่อโซเชียลมันก็แล้วแต่กำลังของเราที่ไม่ได้ทันสมัยเหมือนน้องๆเด็กๆใหม่ๆที่เขาสามารถจะทำช่องขึ้นมาเองเราไม่ได้มีความรู้ทางนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้มีกำลังที่จะไปสั่งซื้อโฆษณาช่อง3 5 7 9ได้อย่างแต่ก่อนแล้วแต่ละคนเขาก็จะมีช่องของเขากันไปเองประเด็นที่คนเข้ามาแซะสามีอยู่ตลอดตัวเราเองก็แกร่งฟาดกลับแต่ตัวเขาหลักเป็นยังไงคือเขาสบายสบายเขาไม่เก็บอะไรแบบนี้มาเท่าไหร่แล้วพี่เล็กเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจด้วยเขาทำแต่งานบ้านในโลกอินเทอร์เน็ตเขาจะไม่ยุ่งเท่าไหร่จะไม่ถนัดเลยจะทำกับข้าวอยู่กับลูกเล่นกับลูกทำกับข้าวให้พ่อแม่พี่ทำบ้าน DIY เองตลอดเขาจะเป็นส่วนในบ้านเหมือนเป็นแม่บ้านถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ถือสาคนไม่สนใจเท่าไหร่คือเราอยู่กันมาตั้งแต่ปี41นี่ก็24ปีแล้วมันเลยเข้าใจไปแล้วแค่มองหน้ากันก็รู้แล้วบางทีก็มีนะพูดขำๆว่าเออปล่อยมันเถอะมันบ้ามันคนร้อยพ่อพันแม่เราก็ต้องเข้าใจเขาก็บอกว่าหนูก็เบาๆหน่อยไม่ต้องไปเถียงหรอกบางทีก็เบาก็เบาค่ะยุ้ยเล็กแต่งงานกันมา24ปีแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เบาแล้วเป็นคนที่ขี้โมโหอย่างแต่ก่อนก็จะประสาทแดกไปแล้วก็เอาเท่าที่แบบมันพอจะบอกได้ว่าคุณคอมเมนต์ได้จริงแต่ว่าก็ต้องมีมารยาทบ้างอย่างคราวก่อนน้องลูกทุ่งไปร้องเพลงงานของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็ไปร้องเพลงของพี่ขึ้นไปร้องให้ป้าพึ่งก็มีคอมเมนต์ติเด็กก็เด็กอ่ะเขาก็จะวิ่งเล่นน้องลูกทุ่งเขายังไม่ห่วงหล่อหรอกเขายังเด็กมากเขาร้องให้เราได้ก็ดีแล้วแล้วมีคอมเมนต์มาติเด็กคือเด็กก็เว้นบ้างเถอะแล้วถ้าเขามาได้อ่านเขาจะรู้สึกยังไงแต่จริงๆอ่ะบางทีคนอื่นอาจจะเจอหนักแล้วเราจะน้อยกว่าคนอื่นนะเราอาจจะห่างๆมามันเลยทำให้คนอื่นไม่ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของเราเท่าไหร่เท่ากับคนที่เป็นแฟนคลับติดตามเราในเฟซในเพจตลอดเขาก็จะรู้เขาจะไม่อะไร
ก่อนหน้านี้มันเคยมีกระแสออกมาว่ายุ้ยกับพี่เล็กเลิกกันและพอล่าสุดยุ้ยออกมาบอกว่าอย่าก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนตกใจไม่เลยค่ะครอบครัวแขครอบครัวแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตครอบครัวดีทุกคนเลยแล้วก็รักกันดีปกติเลยแต่ว่าที่โพสต์นั่นคือโพสต์เล่นโพสต์เลียนแบบกับคนที่อยู่ในTikTokโสดแล้วนะอย่าแล้วนะหาผู้แล้วบางทีเราไม่ได้เล่นเป็นภาพออกมาคนก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะทางครอบครัวอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแล้วก็ตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันคอมเมนต์ต่างๆไม่มีผลกระทบอะไรต่อครอบครัวเลยมันเลยจุดที่ฝ่าฟันตรงนั้นกันมาแล้วถ้าอย่างคอมเมนต์อะไรที่มันเข้ามาแรงๆที่มันมากไปเช่นฝ่ายต่ำนี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราคบกันมา20กว่าปีแล้วมันก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วเรามูฟออนมาแล้วแต่ว่าคุณมาคอมเมนต์เหมือนพวกเราเพิ่งอยู่ด้วยกันบางคนเขาไม่เข้าใจเราก็คือเขาไม่อัปเดตชีวิตเราไม่ได้เห็นชีวิตเราแล้วเขามาเหมือนเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยการคอมเมนต์แบบนี้ใหม่แต่จริงๆทุกคนในวงการก็จะทราบหมดแล้วทั่วประเทศก็จะทราบหมดแล้วว่าฉันมีลูกแล้วหนึ่งคนอยู่กับพี่เล็กมาแล้วทุกคนรับรู้หมดแล้วแต่จะมีบางคอมเมนต์ที่แบบไปอยู่ไหนมาอ่ะคือตอนนี้ชีวิตมีความสุขคือตรงนั้นเราก้าวข้ามกันมาหมดแล้วมันแก่กันแล้วค่ะแล้วเขาก็คือพ่อของลูกจะคอมเมนต์ต้องคิดถึงสถาบันครอบครัวด้วยนะคะก็ฝากให้มีมารยาทนิดหนึ่งยุ้ยญาติเยอะเปิดใจหลังโพสต์อย่าสามีน้องลูกทุ่งลูกชายเห็นว่าช่วงนี้มีขายของออนไลน์การขายของมันก็ขายเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้น้องสาวนำเข้าเครื่องสำอางที่เป็นของแบรนด์เนมก็กะจะเอามาขายแต่ว่าไม่ได้จะขายเป็นกิจการอะไรคือเราจะขายในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไปงานก็จะลองขายดูก็ฝากไว้ด้วยทางช่องทางเพจ Facebook แล้วทางฮันนี่คิวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่เรากินจริงใช้จริงเราก็กินอยู่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะ